เอเซสแท็กทีม2หนุ่มสุดฮอตปอนภูวินส่งความสุขส่งท้ายปีกับโปรโมชั่นสุดคุ้มใน SC Access Heaven SC Access แบรนด์อสังหาคุณภาพสูงและมีนวัตกรรมครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพพร้อมส่งความสุขส่งท้ายปีกับโครงการบ้านหรูและคอนโดมิเนียมกว่า80โครงการในทำเลศักยภาพทั่วประเทศกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ SC Access Heavenพร้อมแท็กทีม2นักแสดงดาวรุ่งสุดฮอตปอนนราวิทย์และภูวินเสิร์ฟความสุขให้ฟินสุดในงานนี้พบกับ SC Access Heaven กับการการันตีดิวดีดิวเทพที่สุดในปีนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายนนี้ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็สนุกมากครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทาง SC Asset ชวนพวกเรามาในวันนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กันที่สยามพารากอนนะครับผมก็งานจัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11นี้นะครับก็รีบๆมากันนะครับผมเพราะว่าโปรและดีลดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆใช่ครับก็ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ SC Asset นะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเรา2คนได้มาเจอกันทุกคนด้วยครับไม่ได้ถามนะครับชอบบ้านหรือชอบคอนโดหลังๆเนี่ยผมอินบ้านจริงๆใช่คือผมแบบว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในเมืองมาเนาะเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องบ้านที่เป็นในลักษณะของแบบเป็นบ้านเดี่ยวละกันใช่ทำไมถึงบ้านชอบเป็นบ้านเพราะว่ามันอยากมีห้องพิเศษหรือว่าอยากคือผมมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็คุณยายครับผมก็เลยสนใจบ้านเพราะว่าคือถ้าเกิดได้ซื้อบ้านทันทีเนี่ยก็อยากจะซื้อชานเมืองที่แบบว่าทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีแบบพวกมลพิษมลภาวะแล้วกันใช่ครับแล้วถ้าถามบ้านในฝันก็จะจริงๆแล้วอ่ะผมอยากมีอะไรผมมีบ้านในฝันก็อยากมีแบบว่าอะไรว่าโรงจอดรถใหญ่ๆโรงจอดรถใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ามีแบบห้องฟิตเนสแล้วก็มีห้องสัตว์เลี้ยงครับผมใช่ที่ผมอยากมีนะไม่มีห้องนอนห้องนอนมีอยู่แล้วครับผมอันนี้หมายถึงห้องพิเศษไงห้องพิเศษที่เติมเข้ามาใช่แสดงว่าตอนนี้รถที่บ้านคือที่จอดไว้มันแน่นหมดแล้วแน่นหมดแล้วใช่ครับแต่ผมมีแค่2คันแหละครับคืออนาคตไงก็ขอให้เราได้แบบเราสองคนมีงานเยอะใช่จะได้ขายกันได้เลยเหรอได้ถ้าอย่างคุณบินชอบบ้านคอนโดคือจริงๆแล้วผมชอบทั้งคู่ครับแต่เป็นคนดูทำเลเป็นหลักครับผมคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วชอบบ้านมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่ในเมืองมากกว่าครับดังนั้นออปชันเรื่องบ้านจะไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่ดังนั้นก็คงต้องเป็นคอนโดครับถ้าเป็นคอนโดหลายคนมองว่ามันเป็นห้องสี่เหลี่ยมสำหรับเรามันจะดีไซน์หรือจัดสรรยังไงให้มันรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคอนโดคือเนื้อที่กับผมและจำนวนคนที่อยู่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆพอเพิ่มขึ้นไป33ตารางขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีที่โปร่งที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อที่เข้าไปครับผมแต่ก็ต้องจัดโซนกันดีๆครับคนพวกแบบโซนห้องนั่งเล่นใช่ห้องนอนห้องต่างๆก็ต้องจัดกันดีๆครับแล้วถ้าบ้านในฝันคุณบินบ้านในฝันของผมก็คือบ้านใจกลางเมืองครับผมเป็นบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองครับผมซึ่งหายากแหละเข้าใจมากๆเออคิดใช่ถ้าเป็นเท่าไหร่ถ้าต้องกลางเมืองไม่มีตังค์ฝันไว้เฉยๆครับไม่มีตังค์อยากมีอะไรถ้าเป็นบ้านใจกลางเมืองบ้านจริงๆเนี่ยอ๋อคือจริงๆแล้วอยากให้มันอยู่ใจกลางเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนครับผมแล้วก็จะต้องมีที่จอดรถที่เพียงพอที่เราอยู่ได้ทั้งตัวเราพ่อแม่แล้วก็สามีครับเพราะหลายคนมองว่าจะเป็นภูวินต้องเป็นห้องรับแขกคือต้องแขกเยอะมากก็นิดนึงก็นิดนึงครับก็อาจจะเป็นแบบห้องรับแขกที่สามารถปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็อยู่กันหลายๆคนได้ด้วยที่อยากให้ฝากแบบนี้ให้คนมาชมบ้านในเวลาที่แบบสิ้นปีครับผมก็ฝาก SC Asset Heaven ด้วยนะครับที่สยามพารากอนชั้น1นะครับผมตอนนี้นะครับจัดกันอย่างโปรโมชั่นอย่างเต็มที่นะครับผมครับผมมีทั้งลุ้นรถมีทั้งส่วนรถมีทั้งเรื่องค่าส่วนกลางมีทั้งเรื่องการผ่อนเรื่องดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็มาแวะดูกันได้ที่สยามพารากอนได้ครับ